ตอนนี้ผมมาอยู่หน้าร้านพี่มนชัยนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะอัปเดตราคาชูการ์แล้วกันเนาะมีคอมเมนต์ขอราคาชูการ์อีกครั้งนึงนะฮะวันนี้เป็นราคาของร้านพี่มนชัยแล้วกันนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วผมอัปเดตราคาของร้านแม่พาร้านแม่พาอัปเดตไปแล้วก็เดี๋ยวครั้งนี้ของเป็นของร้านพี่มนชัยแล้วกันแล้วก็มีคอมเมนต์ถามให้อัปเดตราคากระลอกพอดีวันนี้ผมขึ้นมาฝนตกนะฮะร้านกระลอกปิดหมดเลยร้านพี่โอก็ไม่มีของนะครับฝนตกนะฮะยังไงกระลอกไว้เป็นโอกาสหน้านะครับเดี๋ยววันนี้รอลูกค้านิดนึงจะอัปเดตราคาชูการ์ร้านพี่มนชัยเพิ่มให้นะครับพี่มนชัยว่างแล้วนะฮะวันนี้หน้าร้านพี่มนชัยมีเต่าญี่ปุ่นเผือกสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอันนี้คือเต่าญี่ปุ่นเผือกใช่ครับเต่าญี่ปุ่นเผือกเริ่มมาแล้วเริ่มมาออกของเริ่มมาแล้วก็คือชุดใหม่ชุดใหม่ปีนี้เริ่มออกปีนี้ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่พี่ญี่ปุ่นเผือกญี่ปุ่นเผือกตัวละ 1,000 ครับตัวละ 1,000 อ๋อราคาประมาณปีที่แล้วใกล้เคียงกันเลยแปลกๆเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วเริ่มจะทยอยออกแล้วอ๋อต่อแปลกๆยังไม่มีแต่ตอนนี้กำลังเริ่มทยอยออกคงต้องรอสักพักนะฮะสำหรับเต่าแปลกๆเพราะตอนนี้เต่าเริ่มออกกันแล้วเริ่มไม่ค่อยออกกันแล้วนี่จะเป็นพวกเต่าญี่ปุ่นทั่วไปที่เป็นเต่าญี่ปุ่นเผือกทั่วไปอันนี้ก็จะเป็นสีที่เป็นเหลืองหน่อยอ๋อเผือกที่เหลืองกว่าปกติโหแต่เหลืองจริงๆอ่ะในกล้องเหลืองมากเลยใช่ครับเหลืองแบบไม่ได้แล้วราคาแตกต่างไหมพี่อย่างนี้ตัวนึงผมคิดให้1,200ครับ1,200ก็คือสีสดกว่าปกติราคาก็1,200บาทแต่ถ้าสีมันจะไม่เหลืองมากไม่เหลืองมากใช่อันนี้ก็คือ 1,000 บาทใช่ครับอ๋อแตกต่างกัน200นะฮะแต่สีต่างกันเยอะนะดูตัวจริงนี่ต่างกันเยอะมากเลยอ๋อเอาด้านล่างนี้คืออ๋อติดตะไคร่น้ำติดตะไคร่น้ำ นึกว่าเป็นลายของลูกค้าเลี้ยงปีที่แล้วอ๋อเป็นเต่าปีที่แล้วลูกค้าเลี้ยงมาใช่ครับนี่คือ1ปีนะฮะนี่เทียบจากฝ่ามือนะเต่าญี่ปุ่นเลี้ยงมา1ปีจะได้ไซส์โดยประมาณตรงนี้นะครับไซส์นี้ราคาเท่าไหร่พี่ครับตัวนึง 2,000 ครับตัวละ 2,000 บาทราคาเท่านึงของตัวเล็กใช่ครับไซส์นี้เราสามารถทราบเพศได้ยังครับสามารถทราบได้แล้วครับอ๋อดูได้แล้วเหรอใช่เล็บไม่ยาวนะจะเป็นตัวเมียตัวเมียอ๋อแล้วก็โคนหางเล็กหน่อยโคนหางตรงนี้ครับถ้าตัวคู่โคนหางจะใหญ่กว่านี้แล้วก็ยาวกว่านี้ยาวเท่าเท่ากันยาวเท่าเท่ากันจะใหญ่อ๋อแต่จริงๆที่เขาตามหาการตลาดต้องการคือเพศผู้ตัวผู้ครับตัวผู้เนาะวันนี้ขอรบกวนราคาชูการ์หน่อยพี่มีคอมเมนต์สอบถามราคาชูการ์มาอีกแล้วขอเริ่มต้นที่นอร์มอนวันนี้ตัวผู้500ตัวผู้500ตัวเมีย600บาทสำหรับราคานอร์มอนนะฮะชูการ์วันนี้น้อยหน่อยครับวันนี้มีน้อยหน่อยอ๋อของเข้าพรุ่งนี้เก็บจับขยายร้องเลยไซส์2 เดือน 2.5 เดือนสองเดือนกว่าถึงไม่เกิน3 เดือนเนาะต่อมาอยู่ที่ไวท์เฟสถ้าเป็นไวท์เฟสก็อยู่ที่ตัวนึง700บาทครับตัวผู้700ตัวเมียตัวเมีย700เจ็ดร้อยทั้งคู่เลยอ๋อทั้งคู่และเมียนะครับถ้าเป็นไวท์เฟส700ทั้งคู่700แล้วก็ถัดมาจะเป็นลูคิติกลูซิติกนะฮะถ้าเป็นลูคิติกตัวผู้900ตัวเมีย1,000ตัวผู้900ตัวเมีย1,000ก็จะเป็นพวกโมซาอิกตัวละ1,500ครับ1,500เดี๋ยวนี้สูงสุดของทางร้านน่ะที่สีสูงของโมเลยราคาเท่าไหร่ฮะตัวนึง 2,000 ครับตอนนี้สูงสุดแล้วคือ 2,000 ถ้าเป็นสีแบบสวยๆมากๆเนาะอ๋อแต่ถ้าเริ่มสตาร์ทก็คือ 1,500 ใช่ครับอ๋อแล้วก็ต่อมาก็น่าจะเป็นคิมิโน่ใช่ไหมฮะจะเป็นลูกคิมิโน่ตัวผู้1,500 ตัวผู้1,500ตัวเมีย1,800คิมิโน่นะครับอันนี้ทูแพทหรือเปล่าพี่หรือโมมีเป็นโมครับอันนี้เป็นทูแพทเนาะอันนี้ทูแพทราคาเท่าไหร่พี่ทูแพทตอนนี้ทูแพทตัวนึง1,800แยกเพศไหมครับ
ของผมไม่ค่อยได้แยกครับอ๋อ 1,800 คือผู้และเมียราคาเดียวกันเลยวันนี้ก็ฝนตกกันเนาะร้านไม่ค่อยเปิดกันคนก็น้อยเลยตั้งใจจะเอาของมาลงให้ทันวันอ๋อที่ได้ปกติอ๋อก็ส่วนท่านใดสนใจนะคะร้านพี่มนชัยหรือร้านพี่เกตก็คือร้านเดียวกันนะชูก้านี่คือร้านเดียวกันนะครับร้านพี่มนชัยร้านพี่เกตเป็นเบอร์เดียวกันเบอร์นี้ก็ได้พี่เกตก็คือทางพี่ผู้หญิงเนาะส่วนพี่มนชัยก็เบอร์นี้หรือเปล่าพี่เบอร์นี้เนาะพี่มนชัยก็แยกมาเป็นร้านเต่านะฮะนี่ก็ดูด้านเจ้านะไม่ได้ยินหวานสองหางไปยังพี่สองหางใกล้ไปแล้วครับใกล้ไปแล้วเปลี่ยนไปอยู่ด้านบนเปลี่ยนไปด้านบนหมายถึงว่าเดี๋ยวจะสั่งโฟมมาใส่แล้วครับมีกิ้งก่าเขียวนะครับอีกัวน่าเขียว2หางนะฮะเผื่อท่านใดสนใจเนาะก็สำหรับคนที่ชอบสัตว์แปลกเนาะโดยประมาณนะฮะพี่ปีนี้มีญี่ปุ่น2หัวออกมาสู่ตลาดบ้างยังมีออกมาบ้างยังเลยยังใช่ไหมผมเห็นในกลุ่มมีเป็นซูคาต้า2หัวออกมาแล้วมีแล้วเนาะมีมา2ตัวในไทยปีนี้มี2ตัวอ๋อแต่ทางเต่าญี่ปุ่นตอนนี้ยังไม่มีออกมายังครับถ้าเป็นตัวปกติอะถ้าสักกลางๆฤดูอะสองสุกแล้วเดี๋ยวน่าจะมีตัวปกติหมายถึงว่าสีเขียวเขียวใช่ครับอ๋อก็คือสีเขียวอะโดยปกติจะมี2หัวมาทุกปีจะมีมาทุกปีแล้วก็ประมาณมีคนเคาะอยู่แล้วรู้แล้วว่าพ่อแม่เนี้ยทำได้2หัวมาเขารู้พ่อแม่แล้วว่าพ่อแม่ไหนได้ลูก2หัวเขาสามารถทำลูก2หัวออกมาได้ทุกปีด้วยเกือบจะทุกปีอ๋อถ้ามีก็อาจจะต้องประมาณช่วงกลางฤดูใช่ครับวันนี้ต้นฤดูยังไม่เจอเนาะยังไม่เจอครับท่านใดที่กำลังมองหานะครับผมสังเกตเห็นว่าเขามีชีวิตอยู่ได้แล้วนะเมื่อก่อน2หัวจะไม่ค่อยรอดใช่มั้ยฮะปัจจุบันเนี้ยผมเห็นมีคนที่เลี้ยงแล้วรอดแล้วด้วยมีเนาะว่าปกติสองหัวในที่นี้มันจะมี2ตัวติดกันกับตัวเดียวแล้วมี2หัวถ้าตัวเดียว2หัวเนี่ยถ้า2หัวนี้กินอาหารดีทั้ง2หัวก็จะอยู่ได้นานครับมาเห็นไปเรื่อยๆได้เลยแต่ถ้าหัวใดหัวหนึ่งไม่ดีไม่ปกติก็จะอยู่ได้ไม่นานอ๋อถ้าเพียงแค่หัวเดียวไม่ปกติเขาก็จะเสียชีวิตเลยใช่ครับอ๋อต่อให้หัวหนึ่งกินได้กินดีแต่อีกหัวหนึ่งไม่ปกติก็อยู่ไม่ได้อ๋อพี่พอทราบราคาไหมเคยได้ยินราคาบ้างไหม25,000 ถึง 35,000ก็คือเป็นเต่าญี่ปุ่นเขียวก็ถือว่าราคาไม่โดดมากนะแต่ถ้าเป็นสีเผือกยังไม่มีใช่ไหมฮะสีเผือกยังไม่มีครับยังไม่มีออกมา2หัวโอเคนะฮะคลิปนี้ก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะผมก็มาอัปเดตตามที่คอมเมนต์บอกแล้วร้านพี่มนชัยนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ